สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกันชาริยานะคะมากันที่คลิปสุดท้ายคลิปท้ายสุดนะจ๊ะเรามาดูกันว่าคนที่หายไปเขาหายไปไหนแล้วเขาจะกลับมาไหมคนที่หายไปเช่นคนรักของคุณคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่เป็นเพื่อนคนที่คุณมีใจใครก็ได้ใครก็ได้แต่น่าจะประเด็นน่าจะเป็นคนรักนะนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันคนที่หายไปเขาหายไปไหนและเขาจะกลับมาไหมมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนเมเนจี้หลักความรักที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเป็นอะไรกันเราเป็นแบบไหนกันในความสัมพันธ์นี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไป10ดาบเลยบินจ้ะ10ดาบเลยเหรอ10ดาบ10ไม้เท้าแม่เจ้า The Sun โอ้เขาไปแล้วคุณมีความสุขขึ้นใช่ไหม รู้งี้จบตั้งนานแล้วหรือเปล่านะไหนดูเขาก่อนเขาเด็กกว่าคุณไหมเขาเด็กกว่าคุณรักเด็กหรือจ้าการจ้าเออไม่ใช่การดินจ๋าคุณอาจจะดีลกับราศีธนูราศีพฤษภราศีธนูราศีพฤษภทัพดินพฤษภกันมังกรอ่ะมาโอ้เปิดไพ่มาทีไรก็เจอแต่เป็นอะไรซ้อนๆมันซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3หรือรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหารักที่มันไม่ดีรักที่ไม่ควรรักหรือเปล่าไพ่ใบแรกเป็น10ดาบมีใครบางคนจากคุณไปไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันได้จบกันไปแล้วหรือเปล่าที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมหรือเปล่าเป็นการปิดเป็นการแอบคบกันเงียบๆหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้หรือเปล่าเออลักษณะแบบนั้นใครบางคนในที่นี้บางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แอบกินกันนะแอบกินกันนะลักษณะแบบนั้นก็ได้นะประมาณว่าแอบกินกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางใจสักเท่าไหร่เราต่างคนต่างพอใจกันหรือเปล่าหรือผูกจิตอีกคนนึงผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณอีกคนนึงไม่ได้ผูกแบบนั้นอีกคนนึงผูกในเรื่องของ18บวกความรู้สึกที่มันเร้าใจมันตื่นเต้นมันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่เขาสุขหรือคุณสุขมีใครบางคนเนี่ยสุขมากคือไม่ได้มีอะไรเสียน่ะอีกฝ่ายมีแต่ได้กับได้แต่อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจมีความทุกข์รู้สึกถึงการอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่สุขมันต้องถอยห่างการนึกถึงความรักจริงหรือเปล่าความรู้สึกถึงเราสองคนมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความทุกข์มากกว่าความสุขหรือเปล่าแพชชั่นมาเต็มอารมณ์ความปรารถนาอันร้ำลึกมาเต็มเลยนะมันมีความสุขใครคนหนึ่งมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่อีกฝ่ายดูต้องปรับตัวและต้องยอมอยู่ตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งชอบอีกฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรักก็ได้เช่นซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตเซ็กซัพพอร์ตอะไรก็ได้ดูแลตรงนี้มันยังไงกันน้อมันจบแล้วเหรอทาวเวอร์เดลิเวอร์อะอาจจะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะอาจจะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีขอบเขตเรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่เราเข้าไปเป็นมือที่3เขามาเป็นมือที่3เราไปเป็นมือที่3เขาความสัมพันธ์ที่เข้าไปแบบว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็ทำใจยอมรับได้อยู่กันไปอยู่กันมายอมรับไม่ได้ตรงนี้ก็ได้นะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะทนกับบางสถานการณ์ได้แต่ว่าพอเข้าไปอยู่จริงๆความอดทนนั้นมันอาจจะไม่ได้จริงๆก็ได้นะต้องทำใจปรับพยายามปรับบาลานซ์พยายามทำใจพยายามที่จะขับประคับประคองพยายามจะอดทนให้มีใครคนนั้นไว้ในชีวิต
ซึ่งการมีไว้ในชีวิตเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีไว้อีกฝ่ายนึงมีความสุขแต่อีกฝ่ายนึงไม่มีความสุขเลยและจะมีเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราต้องทนอยู่ในความเจ็บเพื่อทนเพราะรักเขาเพื่อให้อีกฝ่ายดูมีความสุขในการมีเราหรือเปล่าดูผิดหวังนะดูเสียใจดูช้ำใจดูทุกข์ใจดูวนเวียนดูเจ็บใจ อารมณ์มันไปหมดเลยเจ็บใจทุกข์ใจเหนื่อยใจรักกันแต่เราก็ไม่เลือกกันมันเป็นความรักแบบไหนหรอรู้ทั้งรู้ถ้ารู้ทั้งรู้ตั้งแต่แรกว่าอีกฝ่ายมีเจ้าของหรือรู้ทั้งรู้ตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องวันหนึ่งเราต้องมีจุดจบในความสัมพันธ์แล้วเราเข้าไปอยู่ทำไมเพราะความต้องการในใจเพราะกิเลสตัณหามันพาไปหรือเพราะอะไรกันแน่นั่นแหละอ่ะแล้วไงต่อแล้วไง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 ได้แต่นั่งมองที่เขามีความสุขใช่มีไพ่ของคนที่เป็นคุณอาจจะดิวกับคนเจ้าชู้ก็ได้คุณอาจจะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีใครหรือคุณอาจจะรู้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาอาจจะสงสัยว่าเขาน่าจะมีใครแต่คุณไม่คิดไงว่าคุณจะทุกข์ใจขนาดนั้นคุณไม่เลือกกับสมมติว่าคุณก็ทำใจไปแล้วล่ะแต่คุณก็ไม่เลือกว่าเขาจะเป็นมากขนาดนี้คุณเขาจะรอคุณให้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาขายฝันดูเขาอบอุ่นดูเขาระมุนจนเราต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่พอเผลอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันทุกข์มากเลยอะอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยทุกข์หนักทุกข์จัดทุกข์เหลือเกินนะจ๊ะความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่เราดูเหมือนเอางี้อะความสัมพันธ์ที่ภาพลวงตามันบังตาไว้ดีกว่ามันมองถึงใครบางคนที่มองว่าโหแบบเขาดีมากอะเขาหล่อมากลูกเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาไม่เจ้าชู้หรอกนะมันเพียงแต่เป็นภาพลวงตาให้เราเข้าไปหลงไหลซึ่งพอเราเข้าไปติดอยู่ในกับดักนั้นน่ะมันรู้สึกแย่รู้สึกทุกข์รู้สึกไม่โอเคเลยกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเหมือนทำใจไว้แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะลักษณะของการเข้าไปอยู่ในนั้นมันจะแย่มากถึงมากที่สุดอารมณ์นี้แต่มันจบแล้วไหมเราอยากเดินเราจบกับเขาหรือเขาจบกับเราถ้าตราบใดที่เรายังยินยอมพร้อมใจณอยู่ณที่ตรงนี้เราก็มีความสุขได้แต่ถ้าตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ทนเราไม่ยินยอมพร้อมใจนั้นเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะแย่สำหรับตัวเราเองก็ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ได้จะเอาใจไปพัวพันอารมณ์นี้นะจ๊ะคุณอาจจะดีกว่าราศีเมษราศีธนูโอเคไหมเมถุนอ่ะเขาหายไปไหน เขาหายไปไหนไปดูกันสิเขาหายไปไหนคนที่หายไปเขาหายไปไหนเขาคิดจะกลับมาไหมเขาหายไปจากชีวิตเราเลยหรือเปล่าหรือจะมีการกลับมาอีกเราเป็นอะไรในชีวิตเขาเราเป็นอะไรในชีวิตเขากันแน่เขาหายไปไหนคะสามีเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเขามีงานเขาโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตโฟกัสครอบครัวโฟกัสความสำเร็จคนคนนี้เป็นคนมีความรับผิดชอบนะในส่วนของเขาเองไม่เกี่ยวกับความรักก่อนนะในส่วนของเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะโฟกัสงานแล้วก็โฟกัสความมั่นคงค่ะหน้าที่การงานที่ดีชีวิตมั่นคงมีเงินมีทองมีหลักมีฐานมีเกณฑ์ที่ดีเขาโฟกัสในเรื่องนั้นเป็นพิเศษใช่แล้วเขาก็เป็นคนตรงๆนะบางคนคุยกับทหารตำรวจราชการอัยการทนายความพวกรักษากฎหมายอ่ะ
คือเขาเป็นคนที่ถ้าใครทักเขาเขาทักเขาคุยใครใส่ใจเขาเขาโอเคถ้าไม่ใส่ใจเขาไม่ทักเขาให้เขางอนงอเขาไม่ทำเขาไม่ทำอะไร justice คือความเท่าเทียมแต่อาจารย์มองในเรื่องของความรักนะถ้ามองในเรื่องของความรักไพ่ของ justice ไม่ใช่เท่าเทียมค่ะเป็นการเห็นแก่ตัวสิถ้าเรารักใครสักคนแล้วเราต้องทักเขาก่อนคุยกับเขาก่อนมีน้ำใจกับเขาก่อนเข้าหาเขาก่อนแบบนี้สิถึงเรียกว่าความรักที่แบบเรารักเขาใช่ไหมเราก็ต้องไปจีบเขาไปทักเขาเข้าหาเขาไม่ใช่ใช้จัสติกว่าเธอคุยกับฉันฉันก็คุยถ้าเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยถ้าเธอดีกับฉันฉันดีถ้าเธอไม่ดีกับฉันไม่ดีถ้าความหมายของจัสติกในความรักไม่ใช่เท่าเทียมแล้วล่ะมันเหมือนเป็นการที่เห็นแก่ตัวมากกว่า อ่านไพ่มาก็เยอะเจอไพ่ใบนี้มันไม่เท่าเทียมจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกว่าหรือเรารู้สึกว่าเราไม่เท่าเทียมก็ได้เรารู้สึกว่าเราให้ใจให้การดูแลให้เขาทุกอย่างทุ่มเทให้เขาสรรพสิ่งที่เราจะทำให้เขาได้แต่เขาไม่เคยให้อะไรเราเลยก็ได้เหมือนกันนะเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาก็มีชีวิตของเขาเกี่ยวกับการทำงานเขาก็อยู่ในชีวิตความสำเร็จความสุขเขาไม่อยากวุ่นวายกับอะไรบางสิ่งเขาไม่เสียเวลากับเรื่องจุกจิกเขาไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาไม่เสียเวลากับอะไรที่เป็นการบั่นทอนใจเขาเขาไม่เสียเวลาแบบนั้นโอเคไหมเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคิดถึงสิใช่คิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงและต้องการใช่คุณเป็นคนที่ดีสำหรับเขานะเขาอาจจะคิดถึงคุณอาจจะคิดถึงคุณแล้วทำไมเขาไม่ทักเขากลับมาเขามองคุณดีขนาดนี้เขามองคุณเก่งมองคุณดีโหเขามองคุณดีมากเขามองคุณเป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดคุณก็เป็นแม่ที่ดีหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นคนที่มีความจริงใจมีความเก่งกาจมีความเฉลียวฉลาดมีเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างถ้าพร้อมกันแล้วทำไมไม่เอาอะทำไมถึงถ้าคุณดีขนาดนั้นทำไมเขาถึงเขาคิดถึงแล้วทำไมเขาไม่ทักกลับทำไมเขาไม่ทักมาแล้วทำไมเขาไม่กลับมาทำไมกันจัสมินจัสมินเพราะอะไรเพราะอีโก้ใช่เพราะอีโก้เพราะเขาอาจจะหวังดีกับคุณก็ได้แต่เขามองคุณเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าบางทีในสถานะหนึ่งกับคนบางคนเป็นเพื่อนที่ดีได้แต่เป็นแฟนที่ดีไม่ได้คุณอาจจะดูเอาจะเก่งกาฉลาดเฉลียวมีความครบเครื่องมีความมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะมีความเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันนะเป็นคนที่ดูยากเป็นคนที่ดูง่ายแต่ยากดูยากกับง่ายดูไม่ออกเลยคุณเป็นคนที่เหมือนไบโพล่ามันมีความทั้งดีทั้งความเอาแต่ใจทั้งความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจคุณก็พร้อมจะตัดคุณก็ไม่คุณก็เป็นอารมณ์เขาที่เขามองเขาบอกบางครั้งต้องถอยกันออกมานะบางครั้งเราสองคนไม่เหมาะสมในการเป็นแฟนกันหรอกคุณดีนะเขาไม่ได้มองว่าคุณไม่ดีเลยคุณดีพร้อมแต่ก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นแฟนเขาก็ได้หรือไม่ได้เป็นแม่ของลูกเขาก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากได้คนที่ดีพร้อมขนาดนี้เขาอาจจะอยากได้คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ยอมให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าคุณต้องเป็นช้างเท้าหลังหรือเขาอาจจะอยากได้คนที่เขาคอนโทรลซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวายอมอยู่ภายใต้อำนาจหรือยอมอยู่ภายใต้ที่เขาจะควบคุมได้น่ะคนบางคนชอบเป็นคนมีภาวะความเป็นผู้นำผู้ชายบางคนนะเขาต้องการให้คนที่เขาอยู่ด้วยเดินตามเกรงใจไม่ใช่ขึ้นขี่หัวหรือข่มเขาลักษณะแบบนั้นคุณเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้และมีความพร้อมสับสำหรับคนอื่นไม่ใช่เขาคุณมีความเก่งคุณรักครอบครัวคุณมีภาวะความเป็นผู้นำคุณหาตังเองได้และเขาจะไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตคุณหรือเขาเองก็ไม่ได้อยากเขาเองก็ไม่ได้พร้อมสำหรับคุณด้วยล่ะอารมณ์นี้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขา
เป็นคนขั้นเวลาเป็นคนเต็มๆในเวลาเหงาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีใช่คุณเป็นคนสวยคนเก่งคนหล่อคุณเป็นความสุขให้กับเขาได้แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้ค่ะเกิดมาเพื่อคนอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อเขาเองประมาณนี้แล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะกลับมาเป็นได้แค่กัลยาณมิตรค่ะมองถึงการไม่กลับด้วยแหละใช่มองถึงที่ผ่านมาอาจจะเจอในเรื่องราวของการถูกแทงข้างหลังการไม่ซื่อสัตย์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดีเกินไปที่เขาไม่อยากหลอกคุณก็ได้นะก็อาจจะมองว่าเขาอาจจะอยากได้คนที่มีแนวคิดหรือคนที่คิดเห็นตรงกันอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ครอบครัวแฟนเมียเขาอาจจะอยากได้คนที่เราแบบเอ้ยเราอยู่กันแล้วเรามีความสุขนะเราอยู่กันแล้วเราเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาไม่ได้อยากได้คู่เขาไม่ได้อยากได้คนที่จะแต่งงานด้วยเขาไม่ได้อยากได้แม่ของลูกเขาแค่อยากได้คนที่เราสองคนอยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะเติมเต็มในเรื่องของความสุขความทุกข์ไม่ต้องมาเล่าความทุกข์เขาอยากได้คนที่ไม่ใช่คนที่จะร่วมทุกข์เขาอยากได้แค่คนที่จะร่วมสุขเท่านั้นอารมณ์นี้จ้ะตามนั้นคนที่เห็นพร้อมต้องกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่นะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็ไม่ต้องอยู่นะก็ถ้าเธอไม่แฮปปี้กับตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าฉันทำอย่างนี้เธอก็ไม่ว่าฉันนะอะไรแบบนี้นึกออกมาก็คือความรู้สึกที่ตรงกันคืออะไรความรู้สึกที่ตรงกันคือฉันก็ชอบเธอก็ชอบฉันความรู้สึกของเราตรงกันแค่นั้นก็คงพออารมณ์ประมาณอย่างนี้ป่ะนั่นแหละใช่อารมณ์นั้นเขาอยากได้คนที่มีความคิดที่เหมือนกันคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบต้องมีอะไรหลายๆอย่างเขาไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างในชีวิตเขาวางแผนไหมเจอมูลไม่ได้วางแผนค่ะใช่ไม่ได้วางแผนเขาแค่คบไปให้อยู่กันไปยาวๆแต่ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยแค่ถ้าเราคบกันแล้วถ้าเรามีความสุขร่วมกันก็โอเคอ่ะแค่นั้นแผนที่อยู่ในใจเธอมีฉันเธอมีความสุขไหมมีอยู่กันต่อแต่ถ้าเธอมีฉันเธอไม่มีความสุขก็ไปแต่ถ้าจะมาเรียกร้องความต้องการจะมาเรียกร้องว่าต้องทำสิ่งนู้นต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ไม่ใช่อารมณ์หนักเขาไม่ได้จริงจังเขาจริงจังกับเราตั้งแต่แรกไหมที่เข้ามาเขาจริงจังไหมใช่เขาไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกเราค่ะเพราะเราอาจจะฝันไปเองเราอาจจะระเมอไปเองหรือเขาอาจจะทำอะไรพูดอะไรทำให้คุณคิดไปเองคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้เขาไม่ได้อยากจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันแล้วเรามีความสุขใช่ไหมแล้วมันก็พัฒนาไปทีละขั้นและการพัฒนาไปอาจจะมองถึงความสุขร่วมกันอาจจะมองถึงเรื่องเซ็กส์18บวกมองถึงเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เราสองคนมีความสุขร่วมกันน่ะเอาแบบนี้ลักษณะแบบนั้นโอเคไหมแต่บางคนอาจจะมองหวังถึงเงินหวังถึงการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตอะไรกันก็ได้เขาอาจจะมาหวังในตัวเราว่าโอ้เรารวยถ้ามีเราเขาคงจะมีคนซัพพอร์ตดูแลใจดูแลเงินดูแลในกระเป๋าก็ได้เขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะเจออะไรกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนดูอยู่ใช่ชอบมันมีความชื่นชอบแต่เรามีความแตกต่างเรามีความชื่นชมแต่เราบางครั้งในโปรไฟล์หรือบางครั้งจากที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่เราเป็นจริงมันคนละอย่างกันโอเคไหมอ่ะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ @afe0329 วันนี้จะเป็นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ